ส่วนณเดชน์วอนจบคดีป้าแจ๋วกับ FCNY แอนตี้ละครคู่มิว26ตุลาคมควงทำบุญต่อก็จริงๆไม่มีอะไรครับเรื่องมันก็นานมาแล้วครับผมก็อย่าไปซีเรียสอะไรเลยก็รอติดตามดูละครดีกว่าจะมีทำบุญร่วมกันอีกแล้วใช่ครับวันที่26ตุลานี้นะครับผมที่วัดป่านาหลวงนะครับผมจังหวัดอุดรธานีก็เป็นงานกฐินใช่ประจำปีของทางวัดด้วยแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าภาพนะครับผมที่ไปร่วมด้วย